รถไฟชนกันกันบ้างปกติเนี่ยเราจะพูดถึงคนเจ้าชู้นะคะสับรางไม่ทันรถไฟชนกันมันเป็นสำนวนที่เขาเอามาเปรียบเลยแต่ที่ดิฉันกำลังจะพาคุณผู้ชมไปดูนี่คือรถไฟชนกันจริงๆแล้วเกิดจากการสับรางไม่ทันจริงๆค่ะเพราะว่าระบบสับรางหัวรถจักรเนี่ยที่บริเวณชุมทางแก่งคอยมันมีปัญหาแล้วเกิดอะไรขึ้นดูสิคะเนี่ยชนคันเข้าอย่างจังเลยล่ะค่ะรถไฟคันแรกหมายเลข4223ซึ่งเป็นหัวรถจักรที่ใช้ลากจูงไม่พบสภาพเสียหายส่วนคันที่2หมายเลข4030ชนกับหัวรถจักรคันที่3หมายเลข4020โดยหัวรถจักรทั้ง2อยู่ในสภาพเสียหายกระจกแตกช่วงหน้าของหัวรถจักรยุบตัวส่วนล้อรถจักรตกขอบรางรถไฟค่ะจากเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ3คนนะคะก็คือนายสมโพธิ์ตุ่นแก้วอายุ58ปีนายนรทิพย์ติมอยู่อายุ41ปีและนายสนั่นบุญตาอายุ44ปีทั้งหมดเป็นเจ้าที่การรถไฟชุมทางแก่งคอยหลังเกิดเหตุทางมูลนิธิปอเต็กตึงนะคะก็นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะส่วนสาเหตุเบื้องต้นก็คาดว่าอาจจะเกิดจากเรื่องของการมีปัญหาที่ระบบสับรางรถไฟทำให้สัญญาณเนี่ยมันเกิดการขัดข้องแต่ว่าเจ้าที่บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปทำการตรวจสอบถึงสาเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้การลักษณะนี้เกิดขึ้นได้อีกนะคะ